ฮ้ยพอพอเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอเขาลดทนอะอะไรเออยังไม่ถึงไหนพอแล้วรักนะเจนนี่ไปต่อดีกว่าย้อนไปจำได้เลยปี้แบบเรานั่งแบบขอที่เขาเดินปี้เนาะยุ่งตัวลิซ่าที่ผมไปดูคอนเสิร์ตที่ใหญ่ขนาดนี้แล้วเป็นวงแบ็คพิงค์แต่จังหวะนั้นผมมาหยิบกล้องมาแล้วลิซ่าหันมองกล้องผมลิซ่ามองกล้องผมแบบตะโกนทุกคำพูดลิซ่ามองกล้องแล้วจังหวะนั้นมีโปรไทยมานั่งอยู่3คนทุกคนมองกูมองกันหมดเลย3คนถึงบอกว่ามันก็เป็นความสุขนึงของพวกเราอะไรเงี้ยนะครับผมฉากที่โรเซ่รับสู้กีตาร์ใช่ไหมใช่กีตาร์ของเราที่รักที่สุดไปให้โรเซ่ได้ไหมโอ้โหเดี๋ยวถ้าใครเป็นแฟนคลับดูดินะฮะเดี๋ยวคุณเคยต้องไปดูติดตามคลิปที่ผมเคยบอกเราว่าจิมมี่ให้กีตาร์ถลอกนี่คือเกือบตัดพี่ตัดน้องไม่จริงถ้าถือกีตาร์ไปแบบชายหาดแล้วโดนไม่ใส่แค่ไม่เดียวโอ้โหพี่ซียังไม่รักษาดีดีไอซีไม่ยิ้มกูไปถลอกทั้งกีตาร์เลยทั้งหมดว่าผมได้เห็นอีกลุคนึงของเขาคืออะไรเงี้ยผมรู้สึกแบบหน้าแข็งสวยเลยหน้าแข็งจริงหรอคือแต่ผมอยากพูดถึงนี่เป็นไงเลยป่ะจีซูนะชอบถามชื่อเลยจีซูจะผู้ชายผู้หญิงเด็กหรือคนอายุดูยังไงก็ผมว่าชอบครับเพราะว่ามันมีความเข้าถึงแล้วก็ดูไลฟ์เรียกนักร้องมีชื่อว่าอะไรบ้างใหม่สี่คนอ่ะกูจำได้หมดเลยอ่ะจีซูโรเซ่ลิซ่าเจนนี่ใช่เหรอโอ้ยผมชอบโรเซ่มากดูดิเขาก็จะเป็นแบบคนที่แบบดูแล้วดูดุที่สุดในวงอ่ะใช่แล้วแบบใน MV ที่แบบว่าเหมือนเป็นแบบสะพายกีตาร์เล่นดนตรีดูผมจะทำคลิปทุกวันทำไมเขาจะได้มาทำโทษผมไม่ไล่ออกแล้วผมโรเต้หน่อยแล้วกันเอาจริงเนี่ยคืออยากจะบอกว่าตอนแรกเนี่ยผมเอาทอมมี่มาแล้วพอดก่อนพอดก่อนในแบ็คพิงค์เนี่ยคุณเป็นเมนใครจีซูครับหายเยอะมาพบกับเรียบูอันนี้มีความเลยผมว่าจริงๆผมจะบอกว่าผมไม่เคยดูผู้หญิงคนไหนแล้วผมรู้สึกว่าแบบเขาเซ็กซี่มากๆขนาดนั้นครับใครครับเจนนี่จริงๆผมชอบจีซูแต่ว่าเจนนี่เขาเป็นคนที่แบบอินเนอร์เขาแบบเซ็กซี่มากๆอันนี้พึ่งสายตาพึ่งปิ้งในหัวสายตาเขาแบบโอ้โหแล้วมาเนี่ยเสื้อตัวนี้โคตรเท่แบบเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่แบบไม่ได้ขายความเต้นหรืออะไรมากอะเพลงเนี้ยไม่เราภาพมันดูเราเต้นจะตีนิดนึงเลยป่ะโอ้จีซูได้เหรอโอ้ยผมชอบโรเซ่มากดูดิเพลงนี้เด็ดมันไม่ดีนะกระตุกอ่ะไม่เราผลพ้อเหรอเราผลพ้อที่ยังไงที่โตแล้วเร็วๆๆหน้าเหมือนเจนนี่อยู่นะของเมื่อกี้โรเซ่เหรอโรเซ่ไม่ได้ผมชอบโรเซ่มากเลยนะดีมากอ่ะไม่ขอให้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยมันอะไรนะ MV ชื่อเพลงอะไรนะครับพี่กิ๊กแล้วพี่ซิเกิลครับผมวงอะไรครับผมแบ๊ดมีเจนนี่ลิซ่าโรเซ่แล้วก็จีซูเขาถามแต่เจนนี่โรเซ่ที่ผมมาเกิดเทพเออยังมีความแบบอ่อนไหวน่ารักคล้ายๆแบบอ้อยๆเฮ้ยทำไมแซมเป็นคนกดย้อนดู